ใหม่ Mil X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับเรื่องราวของรถยนต์มือ2ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็ทุกคำถามนะครับที่ถามเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับผมพยายามหาคำตอบมาให้มันก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ครับหลายๆคนถามถึงเรื่องของดอกเบี้ยนะครับเวลาจะไปซื้อรถยนต์มือ2เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยคิดจากอะไรนะครับแล้วก็การพิจารณาดอกเบี้ยนะครับการในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยกลไกของมันกระบวนการของมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันครับนะครับท่านแรกนะครับเป็นคุณดานะครับจากดาศรีนครินทร์นะครับแล้วก็ท่านที่2นะครับคุณกี้นะครับหรือว่าคุณโยปัญญาตระกูลชัยจาก DDS Car Center สวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับมีคำถามเลยต้องรบกวน2คนหน่อยถามดาก่อนละกันนะครับปัจจุบันดอกเบี้ยรถยนต์มือ2เนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีการแบ่งกลุ่มไหมว่าการพิจารณาดอกเบี้ยรถยนต์มือ2ในแต่ละกลุ่มเนี่ยเค้ามีกติกามีเงื่อนไขการพิจารณายังไงครับดอกเบี้ยรถมือ2เนี่ยผมขออนุญาตแยกอย่างนี้ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันมีอยู่2แบบหลักๆครับ2แบบหลักๆคือแบบแรกเนี่ยคือกลุ่มลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนซึ่งอาจจะเคยผ่อนบัตรเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์บัตรเงินสดหรือเคยผ่อนอะไรมาก่อนครับอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเครดิตลูกค้าดีนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ต่อให้ไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยแต่ทำงานอย่างชัดเจนเช่นสลิปเงินเดือนบริษัทใหญ่สลิปชัดเจนเจ้าของกิจการแต่ตรวจสอบได้อย่างเงี้ยอยู่ในกลุ่มลูกค้าดีซึ่งก็จะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ4ปีเนี่ยถ้าเทียบง่ายๆเลยก็จะเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณ 2.3 ถ้า7ปีก็จะอยู่ไม่เกินแค่ 3.8 3.9 ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือที่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยรถมือ2ทำไมดอกเบี้ยแพงจังเลยดอกเบี้ยสูงเลยเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยคือ1เคยมีประวัติมาก่อนประวัติแบบไม่ดีนะคุณผ่อนบัตรล่าช้าผ่อนรถล่าช้าผ่อนมอเตอร์ไซค์ล่าช้าแล้วไปปิดบัญชีบ้างหรือไม่ปิดบ้างหรืองานไม่ชัดเจนงานไม่ชัดเจนในที่นี้คือหมายถึงว่าบริษัทไม่ออกสลิปเงินเดือนให้ไม่เสียประกันสังคมเป็นเงินสดล้วนๆหรือเป็นอะไรที่พูดกันตรงๆเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยชัดเจนตรวจสอบไม่ได้ใช่ครับตรวจสอบยากหรือเขามองแล้วไม่น่าเชื่อถือซึ่งถามว่าอย่างเงี้ยซื้อรถได้ไหมซื้อได้แต่เรทดอกเบี้ยที่แบงค์จะให้เนี่ยก็อาจจะสูงกว่าอาจจะสูงกว่าประมาณ 1% ถึง 2% แล้วแต่ความน่าเชื่อถือของลูกค้าแต่ละเคสอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า4ปีลูกค้าดี 2.3 ถ้าเป็นลูกค้าปกติแบบไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่3กว่าๆถึง4ไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้ซื้อได้แต่คุณในเมื่อคุณมีความเสี่ยงเพราะนั้นอัตราดอกเบี้ยของคุณก็จะสูงกว่าใช่แบงก์ก็เห็นว่าอัตราเสี่ยงเยอะเขาก็อาจจะเก็บดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงกว่าครับใช่อย่าง7ปีถ้าคนประวัติดีๆก็ 3.8 3.9แต่ถ้าเป็นคนประวัติที่ไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยต้องมีประมาณ 5% ซึ่ง 5% ถึง 5.5% เนี่ยมันเลยมองว่ามันค่อนข้างโดดใช่ครับดอกเบี้ยหลักๆเนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่แค่2ประเภทนี้ใช่ครับแต่เวลาการขายรถหรือการทำไฟแนนซ์อะไรเนี่ยมันก็จะมีทริคของแต่ละร้านเข้ามาอีกซึ่งทริคในที่นี้ที่เขาบอกว่าถ้าอย่างลูกค้าได้ดูในสื่อออนไลน์หรือในเว็บพวกนี้ฮะมันจะมีแบบดอกเบี้ย 0.99 1.59 1.99ซึ่งผมขออนุญาตชี้แจงเป็นความเป็นจริงอย่างนี้ก่อนว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยดอกเบี้ยมันมีแค่2หลักแบบนี้จริงๆครับเพราะว่าสถาบันการเงินที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นสถาบันมหาชนแบบเดียวกันหมดแต่ทริคที่เขาจะใช้ในเว็บหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยคือเขาใช้อยู่2ประเภทประเภทแรกคือเป็นการซับดอกเบี้ยซับดอกเบี้ยจากส่วนต่างที่เขาอยากจะเสนอลูกค้าสมมุติยกตัวอย่างว่าผมเป็นลูกค้าในกลุ่มประเภทที่2ครับดอกเบี้ยผมเนี่ยอย่างคุณดาบอกเอากลมๆ 5.99 สมมุติครับผมซับส่วนต่างเป็นยังไงครับซับส่วนต่างแต่ส่วนมากเนี่ยการซับส่วนต่างผมคิดว่าเขาจะใช้กับลูกค้าที่ค่อนข้างดีลูกค้ากลุ่มที่2เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยเพราะมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเยอะแล้วเขาซับแล้วมันจะเยอะเกินไปมันจะไม่คุ้มงั้นเรากลับมาเป็นกลุ่มแรกคือส่วนใหญ่ที่ซับเท่าที่ผมได้รู้มาแล้วกันครับมันจะมีเงื่อนไขในการซับอย่างเช่นคุณต้องดาว 25% ขึ้นไปนะหรือดาว 30 นะแล้วผ่อนชำระไม่เกิน4ปีนี่แล้วแต่โปรโมชั่นของคันนั้นๆละกันนะครับมันยืดหยุ่นได้แต่คือส่วนใหญ่จะมีต้องมีดาวบางส่วนนะครับแล้วมีระยะเวลาในการจำกัดที่ว่า4ปีหรือ5ปีหรือ3ปีในเป็นโปรโมชั่นของคันนั้นๆหมายความว่าอย่างไรผมยกตัวอย่างว่าเมื่อกี้ดาบอกว่าดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.3 2.4 อ่ะผมตี 2.5 กลม
นะครับยกตัวอย่างว่า 2.5 สมมุติเป็นผมดอกเบี้ยธนาคาร 2.5 2.5 ละกันสมมุตินะผมอยากซื้อรถคันนึงธนาคารให้ดอกเบี้ยมา 2.5 ผมมีโปรโมชั่น 1.99 มันหมายความว่าผมอ่ะต้องซับส่วนต่าง50สตางค์ละกันนะฮะหมายความว่าถ้าสมมุติราคารถ1ล้านผมบอกคุณบอมว่าคุณบอมถ้าคุณบอมอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99 คุณบอมต้องดาวน์ 25% นะครับแล้วก็ผ่อนชำระไม่เกิน4ปีคุณบอมดาวน์มา 25% ปึ๊บเหลือ 750,000 นะครับ 750,000 50สตางค์มันแค่ถ้า 750,000 1% มัน 7,500 50สตางค์มัน 3,750 4ปีมันก็ตกแค่ประมาณ 15,000 ผมก็เอาแค่ตรงเนี้ย 15,000 ของผมอ่ะไปซับลงไปครับมันก็เป็นใช้คำว่าจริงๆมันไม่ใช่คำว่าลูกเล่นครับมันเป็นเทคนิคการขายของแต่ละที่มากกว่าซึ่งมันก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคแหละก็ต้องบอกว่าวินวินครับผู้บริโภคคือถ้าผมเป็นคนซื้อรถอ่ะผมก็ตัดสินใจได้ง่ายไม่มีคนมาช่วยส่วนนึงในขณะที่คนขายเองก็มองแล้วว่าลูกค้ากลุ่มนี้มีความเสี่ยงน้อยเพราะว่าประวัติดีเพราะนั้นการที่จะไปช่วยให้ตัวเองได้ขายรถง่ายขึ้นอ่ะก็ถือว่าบวกลบคูณหารดูแล้วเอานะใช่เราก็ทำการตลาดก็มีบางร้านก็ทำการตลาดแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆถามว่ามันดูเหมือนเยอะไหมจริงๆที่ผมยกตัวอย่างร้านหนึ่งดาว 250,000 ดาว 25% เหลือ 750,000 ดอกเบี้ย 50 ตังค์จริงแค่ 3,750 4ปีผมบอกแล้วคุณบอมต้องไม่เกิน4ปีนะดาว 25 ก็แค่ 15,000 ซึ่งจริงๆก็เอามาร์จิ้นของตัวเองเนี่ยไปซับเหมือนเป็นส่วนลดให้ลูกค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับให้ลูกค้าได้ในดอกเบี้ยถูกนะก็เป็นผลประโยชน์ของผู้ซื้อไปครับแล้วถ้าเกิดว่าการผ่อนชำระมันไปแล้วเกิดมันอาจจะมีผิดพลาดต้องลงระบุลงไปในสัญญาไหมว่าต้องทำยังไงเพื่อจะให้มันเกิดความโปร่งใสอ๋อควรจะระบุในสัญญาครับต้องระบุถูกต้องระบุครับต้องระบุว่าตกลงไว้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ยอดผ่อนเท่าไหร่ครับเพราะนั้นอย่างที่สองนะครับใครที่ถามมาถ้าได้มีการทำโปรโมชั่นแบบนี้นะครับไปซื้อรถที่ไหนก็แล้วแต่แล้วบอกว่ามีการเสนอดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้ให้ต้องมีการระบุไว้ในสัญญานะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันทีหลังนะจะได้ชัดเจนมาถึงเรื่องตัวรถหน่อยนะครับพอบอกว่าเฮ้ยพอฟังอย่างนี้ปุ๊บแล้วบางคนบอกว่าเอาแล้วตัวรถล่ะเขามีเกณฑ์การพิจารณายังไงบ้างว่ารถกลุ่มนี้ดอกเบี้ยเท่านี้รถกลุ่มนี้ดอกเบี้ยเท่านี้มันแตกต่างกันและมากน้อยขนาดไหนด้วยก็ถ้าระบุที่ตัวรถเนี่ยไฟแนนซ์ที่จะให้ดอกเบี้ยพิเศษหรือดอกเบี้ยที่ค่อนข้างดีเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2017ขึ้นไปรถเป็นกลุ่มต้องบอกรถใหม่ๆรถใหม่ๆหน่อยใช่ครับก็คือ2017ถึงปัจจุบันก็คือจะได้เลทดอกเบี้ยถ้าลูกค้าเครดิตดีนะหรือว่าชัดเจนเนี่ยก็คือจะได้เลทดอกเบี้ยที่ค่อนข้างพิเศษใช่ครับส่วนถามว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยก็ปล่อยปกติแหละครับแต่แค่เลทดอกเบี้ยอาจจะเพิ่มขึ้น30สตางค์50สตางค์ตามจำนวนปีรถที่เก่าลงไปครับเขาจะแบ่งเซกชันเป็น2จุดเฉยๆว่าเลนระหว่างปีนี้ถึงปัจจุบันก็จะได้ดอกเบี้ยนึงต่ำกว่านี้ก็จะได้อีกดอกเบี้ยนึงประมาณนั้นครับแต่จะต่างกันไม่เยอะต่างกันแค่ประมาณ50ถึง1บาทกลุ่มของรถเกี่ยวข้องมั้ยครับคืออันนี้กำลังคุณดาวกำลังจะบอกว่าอายุรถโอเคเข้าใจแล้วกลุ่มรถอย่างประเภทถ้าเป็นรถเก๋งเป็นรถกระบะเป็นรถตู้ดอกเบี้ยต่างกันด้วยไหมอย่างที่บอกว่าประวัติดีประวัติชัดเจนไม่ต่างครับได้แบบเดียวกันหมดใช่ครับแต่ถ้ากลุ่มลูกค้าปกติหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงเพราะลูกค้าอย่างที่ผมบอกว่าแบงก์จะจัดอยู่แค่สองหลักคือหนึ่งลูกค้าดีชัดเจนเขาประเมินว่านี่เสียน้อยเขาก็อยากจะให้ความเสี่ยงแล้วก็เป็นดอกเบี้ยที่พิเศษใช่ครับถามกี้หน่อยพอสถานการณ์ช่วงนี้บางคนบอกให้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ก่อนเราเคยคุยกันว่ามีเงื่อนไขเช่นข้อได้เปรียบของรถมือสองมีการฟรีดาวนะครับหรือว่าออกรถเนี่ยดาวต่ำใช้เงินไม่มากปัจจุบันยังมีเงื่อนไขพวกนี้อยู่ไหมครับอ๋อได้ครับมีได้ครับก็ถ้าลูกค้าเครดิตดีเนี่ยสามารถกู้ได้ถึง 110% 115% ของราคากลางของไฟแนนซ์นะครับแล้ววันนี้ถามว่าถ้าเครดิตดียังฟรีดาวได้อยู่มีครับไม่กระทบอะไรกับตรงนั้นครับมีคำแนะนำไหมสำหรับลูกค้าที่ก่อนที่จะไปตัดสินใจซื้อรถสักคันหนึ่งประเมินตัวเองยังไงก็ถ้าสำหรับผมอยากจะแนะนำลูกค้าอย่างนี้ครับว่าอย่างแรกเนี่ยอยากให้ลูกค้ารู้ก่อนว่าอยากจะได้รถประมาณไหนเซกเมนต์ไหนเก๋งกระบะคือเจาะจงในบางรุ่นไว้บ้างก่อนตีกรอบมีในใจไว้ก่อนในรุ่นไว้ก่อนเพราะว่ายุคนี้ผมต้องบอกว่าการเซ็นไฟแนนซ์หรือดอกเบี้ยเนี่ยมันมีผลประกอบภายนอกหลายๆอย่างเช่นการเช็คเครดิตการติดแท็กซิ่งอะไรหลายอย่างซึ่งพวกนี้มันจะส่งผลถึงเรทดอกเบี้ยบ้างผมถึงบอกว่าอย่างแรกถ้าคุณจะซื้อรถไม่เป็นไรคุณหาก่อนเลยว่าคุณอยากได้รถประมาณไหนอยากผ่อนประมาณเท่าไหร่เลือกสเปคไว้ครับแล้วอย่างที่สองคุณมาลองคุยกับร้านมาลองปรึกษากับเขาตรงๆเลยว่าโอเครถของคุณโอเคไหมยอดผ่อนจริงๆต่อเดือนถ้าเขาจะฟรีดาวหรือเขาอยากจะดาว50% 10% 5%เท่าไหร่เนี่ยก็คือจะผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือคุณสามารถมีสเปครถแล้วไปปรึกษากับเขาได้โดยตรงผมมาเห็นดาย้ำเมื่อกี้ยอดผ่อนจริง
หมายความว่าแล้วถ้ามันยอดผ่อนไม่จริงมันมีเหรอก็มีอย่างที่เราเห็นกันในสื่อก็คือเรื่องสมมุติว่ารถคันนี้จริงๆมันควรจะผ่อน 6-7,000 ครับเอาไปเลยผ่อน 3,000 บาทซึ่งพอเราเอา 3,000 บาทมาคูณงวดเนี่ยมันยังไม่ cover ราคารถเลยนะครับซึ่งมันเป็นการเค้าเรียกว่าซับยอดผ่อนให้ลูกค้าในช่วงแรกนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีปัญหากับธนาคารอ่ะไม่แฮปปี้กับผู้ประกอบการแบบนี้เพราะว่ามันทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถคำนวณได้ถึงความสามารถในการผ่อนที่แท้จริงหมายความว่าผมทำโฆษณาใครทำโฆษณามาคนนึงเอาไปเลยผ่อน 3,000 บาทแล้วดูโหรถคันนี้โคตรสวยเลยโคตรใหม่เลย 3,000 บาทเองเหรอแต่จริงๆเนี่ยมันแค่กี่งวดแรกเท่านั้น6งวดแรกหรือเปล่าหรือ9งวดแรกหรือ1ปีแรกเพราะหลังจากนั้นจาก 3,000 ก็เป็น 7-8,000 คือเท่ากับมันมีเงื่อนไขอยู่ใช่ครับเพราะนั้นน่ะอย่างที่คุณดาแนะนำเมื่อกี้ดาแนะนำเมื่อกี้คือว่าลูกค้าควรจะคุยกับคนขายเราจะได้ยินเสมอคำว่าลูกค้าจะถามทางเราประจำว่าผ่อนเท่านี้ตลอดสัญญาหรือเปล่าแต่ซึ่งร้านผมกับร้านดาตลอดสัญญาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะใช้คำว่าเทคนิคการตลาดคือจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดเนาะมันเป็นการตลาดแล้วเขาก็มีวิธีทำที่เก่งที่แบบทำให้อาจจะสื่อสารไม่ตรงใช่ครับแล้วคนซื้ออาจจะเข้าใจไม่ตรงกันใช่ครับแล้วคนซื้อบางท่านเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยว6เดือนแรกฉันจะเอารถมาทำมาหากินเดี๋ยวหลังจากนั้นฉันต้องได้เงินมาเนี่ยผ่อนได้ 7,000 อ่ะสบาย6เดือนแรกฉัน 3,000 เองแต่พอถึงเวลามันไม่ได้อย่างที่คิดมันก็คนที่เคยจ่ายประจํา 3,000 ทุกวันจําเป็นรูทีนนะครับความเคยชินพอต้องมาผ่อน 7,000 เฮ้ยสำรองเงินมันไม่พอมันก็เกิดหนี้เสียกับธนาคารครับซึ่งตอนนี้ธนาคารเขาก็จะแบบบอกขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะว่าอย่าใช้แบบการตลาดแบบนี้ขอให้แจ้งเป็นแบบตลอดสัญญาดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงธนาคารถามถึงภาพรวมหน่อยตอนนี้สถาบันการเงินแต่ที่เป็นไงครับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อจริงๆก็ไม่น่ามีปัญหาครับคือจริงๆผมว่ามันดีอยู่แล้วในการปล่อยสินเชื่อถามว่าเขารัดกุมขึ้นไหมเขารัดกุมอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าแบงค์เนี่ยการรัดกุมของเขาเนี่ยเขาก็จะตัดข้อเสียหรือความเสี่ยงอะไรที่เป็นความเสี่ยงเขาก็จะตัดออกอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าปกติหรือจะมีประวัติไม่มีประวัติแต่ถ้าทุกอย่างชัดเจนแบงค์ก็ปล่อยง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าที่หลายๆคนชอบพูดรถทุกวันนี้ออกยากมากเลยไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2ถ้าเราเปิดใจกันจริงๆเราต้องมองว่ามันชัดเจนจริงมั้ยกับสิ่งที่คุณมาคุณเคยติดแบล็คลิสต์หรือคุณกำลังติดแบล็คลิสต์อยู่เขาก็ต้องให้เงื่อนไขในอีกแบบนึงซึ่งคุณอาจจะรับได้หรืออาจจะมองว่ามันสูงเขาก็แค่จำกัดมากขึ้นแค่นั้นเองถ้าสำหรับผมก็ตอนนี้แบงก์ก็ระมัดระวังมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อครับแต่ละแบงก์เนี่ยมันมีหลายไฟแนนซ์เนาะแบงก์นี้ชอบลูกค้าแบบนี้แบงค์นี้ชอบลูกค้าแบบนี้หลักๆจะเหมือนกันแหละใครก็ชอบที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าบางแบงค์ก็ยังก็แฮปปี้กับลูกค้าอีกแบบนี้อยู่แล้วไม่เป็นไรผ่อนได้อีกแบงค์นึงก็ผ่อนตรงนี้ได้คือรัดกุมขึ้นแต่ก็ยังต่อได้เป็นยังไปต่อได้ครับยังไม่ถึงขนาดที่ว่าโหไม่ปล่อยเลยไม่ใช่ก็เข้าใจเขานะว่าที่ผ่านมาตอนนี้เศรษฐกิจด้วยธนาคารก็มีความรัดกุมมากขึ้นแต่ถ้าอยากได้รถที่เมื่อกี้คุณบอมถามว่าเตรียมอะไรมาไม่ต้องเตรียมแล้วเตรียมใจมาหาด้ากับผมเดี๋ยวจัดการให้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับก็คนที่ถามมาในเรื่องดอกเบี้ยผมเชื่อว่าชัดนะครับที่สำคัญผมชอบตอนท้ายนะครับทั้งสองท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยถามว่าเขาเข้มงวดไหมเข้มงวดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องกฎนะครับเป็นเรื่องกติกาที่เขาวางเอาไว้แต่จะมียืดหยุ่นผ่อนปลนได้บ้างแต่ว่าโฟกัสจุดสำคัญที่สุดเลยคือตัวคนซื้อนี่แหละครับตัวเราเองนี่แหละนะครับถ้าเรามีความพร้อมนะครับในเรื่องของการที่จะไปซื้อสินค้ามีความพร้อมในเรื่องของการเลือกสินค้าอย่างที่คุณดาแนะนำคือสโคปเอาไว้สักหน่อยว่าตัวเองอยากได้อะไรเวลาเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะได้พูดคุยได้ที่สำคัญก็คือว่าสถาบันการเงินก็มีหลากหลายนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเนี่ยก็สามารถที่จะดีลให้ได้แล้วก็บอกเงื่อนไขได้อยู่แล้วว่าแต่ละแบบเป็นยังไงนะครับจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาทีหลังแล้วทุกคนจะได้ใช้รถยนต์อย่างมีความสุขนะครับสำคัญที่สุดนะครับผมย้ำอย่างนี้ว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับพูดคุยกับผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือนะครับมีสินค้าคุณภาพรับประกันสินค้าและเขาจะดูแลคุณได้ตลอดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ผมหาคำตอบมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของคนที่ถามมานะครับในเรื่องของรถที่บอกว่าเอ๊ะมันล้นจริงหรือเปล่ามาอีกแล้วรถมือ2จะหายไปไหมรถ EV มาแล้วรถมือ1แย่แล้วรถมือ2แย่แล้วมันจริงหรือเปล่าถือโอกาสเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอ2ท่านนี้จะชวนนั่งคุยกันครับว่าสถานการณ์จริงๆตอนนี้มันเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับครับ